ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอทุกคนเคยคิดหรือว่าสงสัยหรือไม่ว่าใต้ผืนดินที่เรายืนอยู่มันจะมีความลึกเท่าไหร่กันเชียวและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนในวัยเด็กคงอยากรู้และอยากลองเป็นนำจอบนำเสียมมาลองขุดดูซึ่งผลปรากฏว่าขุดไปแค่หน่อยเดียวดันเหนื่อยก่อนหมดแรงก็ขอล้มเลิกภารกิจโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมหลุมที่ถูกขุดโดยฝีมือคนซึ่งแต่ละหลุมผมขอบอกเลยว่าโคตรสุดยอดและไม่ธรรมดาทั้งลึกทั้งใหญ่ซึ่งมันจะน่าตื่นใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยอันดับที่1หลุมในยุค90ที่ลึกที่สุดลึกกว่าเขาเอเวอเรสต์กับหัวซะอีกย้อนกลับไปในปี1970ท่ามกลางการสงสัยของนักวิจัยของสหภาพโซเวียตที่อยากรู้และอยากทราบคำตอบพวกเขาจึงเริ่มโครงการที่มีตัวย่อว่า KSDB โดยมีจุดประสงค์หลักที่อยากเจาะลงไปให้ลึกที่สุดอยากรู้จังเลยว่าใต้ดินมีอะไรหลังจากวางแผนมา1ปีเต็มไม่รอช้านะครับรีบเจาะทันทีพอหลังจากขุดมาได้8ปีซึ่งเป็นปี1979โครงการ KSDB ก็กลายเป็นการขุดเจาะที่ลึกสุดที่โลกเคยมีนะครับไม่ใช่เคยมีภาคผิด ซึ่งเป็นความลึกเกือบ10กิโลแน่พอมาถึงในช่วงปี1983ความลึกที่ขุดได้เกือบ12กิโลแล้วอะในสมัยก่อนใช้เวลาหลายปีถือว่าเร็วมากในความลึก12กิโลมันลึกยิ่งกว่าการนำภูเขาเอเวอเรสต์จับมากับหัวซะอีกคราวนี้โด่งดังมากในสมัยก่อนพอหลังจากทีมงานจะลุยต่อพวกเขาก็ไม่สามารถลุยต่อได้เพราะต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่เพราะความร้อนใต้ดินนะครับมันสูงเกินไปในความลึก 12,200 เมตรความร้อนสูงถึง180องศาเซลเซียสส่งผลให้หัวเจาะนะครับพังไปเลยหลอมละลายเละตุ้มเป๊ะจึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวต้องจบภารกิจลงอย่างโศกเศร้าช่างน่าเสียดายจริงมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยขุดหลุมใต้ดินเพื่อช่วยนักโทษจะโหดไปไหนวะเนี่ยชายที่ชื่อเอลชาโปเป็นนักโทษค้ายาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเจ้าพ่อแก๊งในเม็กซิโกเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากการถูกจับวิธีการแหกคุกก็สุดยอดมากเป็นการหลบหนีด้วยการขุดรูที่เชื่อมต่อไปยังห้องน้ำในคุกเป็นการหลบหนีที่คิดไม่ถึงจริงๆโดยแผนเขามีอยู่ว่าให้ลูกชายนะครับไปว่านซื้อที่บริเวณแถวเรือนจำจากนั้นก็สร้างบ้านขึ้นมาบนที่ดินต่อมาสถาปนิกของเอลชาโปก็เริ่มทำการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อเชื่อมไปยังเรือนจำเวลาผ่านไปหลายเดือนตอนอุโมงค์เสร็จเอลชาโปก็ลงหลุมหนีออกมาโดยใต้อุโมงค์นะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งความยาวประมาณ 1.6 กิโลเป็นการแหกคุกที่ไฮเทคมากใจเย็นและแม่นยำทุกคนลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดคนขุดไม่เก่งพออุโมงค์นะครับคงถล่มแน่ๆในส่วนความลึกจากพื้นดินลึกประมาณ 3-4 เมตรกันแน่ทีมขุดมันช่างเก่งจริงๆและทุกคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงขุดตรงเป๊ะขนาดนี้เพราะเนื่องจากมีทีมช่วยเหลือของเอลชาโปได้แอบส่ง GPS ไปให้จะได้คำนวณไม่พลาดสุดยอดไฮเทคหลุมในอันดับที่3ชายอินเดียขุดบ่อน้ำให้เมียใช้อาบเป็นสามีที่เพอร์เฟกต์ในส่วนหลุมในอันดับที่3เป็นชายอินเดียที่ทนไม่ได้ที่เห็นภรรยาต้องไปขอน้ำคนอื่นเพราะเนื่องจากวัฒนธรรมของที่นั่นผู้คนในหมู่บ้านที่ยากจนจะต้องไปขอน้ำจากชนชั้นสูงเพื่อมาใช้กินใช้อาบและการดำรงชีวิตของคนที่นั่นเพราะหลังจากชายคนนี้ทนไม่ได้ที่เห็นภรรยาและลูกต้องแบกถังน้ำกลับบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยเขาไม่ชอบการแบ่งชนชั้นวรรณะชายคนนี้จึงตัดสินใจขุดบ่อหน้าบ้านแม่งเองซะเลยในส่วนการขุดบ่อทั่วไปใช้แรงงานประมาณ 4-5 คนอาจใช้เวลาถึง40วันแต่ว่าชายคนนี้เขาสุดยอดมากเขานั่งขุดคนเดียวจากเช้าจดเย็นวันเสร็จเลยโดยอุปกรณ์มีเพียงแค่จอบและเสียมในระหว่างการขุดของชายคนนี้ก็จะมีอุปสรรคจำนวนมากรวมไปถึงคนในครอบครัวกับชาวบ้านก็ต่างพากันพูดว่าเขาบ้าไปแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ขุดกันหรอกไปหอบน้ำจากชนชั้นสูงเอาแต่พอชายคนนี้ขุดเสร็จแล้วเจอน้ำครอบครัวเขาก็ดีใจมากและการใช้ชีวิตก็ดีตามไปด้วยต่อไปไม่ต้องไปหอบน้ำให้เหนื่อยแล้วขอบคุณนะคะสามีที่รักคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกคนนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่4สุดยอดนักโทษที่ขุดหลุมแบบไม่รู้จักเหนื่อยย้อนกลับไปในปี1858ณประเทศอังกฤษได้มีการขุดบ่อที่ลึกสุดในโลกโดยใช้นักโทษหลายร้อยคนเป็นการขุดที่ใช้ฝีมือคนล้วนพอขุดเสร็จก็หอบดินเอามาทิ้งด้านบนทำซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเป็นเวลา2ปีกันเลยทีเดียวนักโทษทุกคนทำงานหนักมากรวมไปถึงอากาศใต้ดินหึงแสนจะร้อนพอขุดได้ความลึก134เมตรพวกเขาก็ยังไม่เจอน้ำเลยไม่เจอแม้แต่หยดเดียวเจอแต่น้ำเดียวคือน้ำเหงื่อทุกคนลองดูภาพประกอบดูว่ามันลึกขนาดไหนอะในเวลาต่อมาเขาจึงตัดสินใจใช้ระเบิดนะครับโยนลงไปเพื่อหวังขุดหาทางน้ำ
น้ำต่อความมุ่งมั่นสุดยอดจริงอะขนาดขุดลงไปลึกขนาดนี้ไม่เจอน้ำยังฮึดสู้ต่ออีกอะเขาวางแผนการขุดเป็น4เส้นทางเพื่อกระจายโอกาสในการเจอน้ำแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ก็ยังไม่ตรงตามความต้องการเพราะเนื่องจากไม่เจอน้ำเลยแต่เขาก็ยังสู้อีกแหละขุดมาลึกขนาดนี้แล้วขุดต่อไปอีกจะเป็นไรไปล่ะโดยใช้เวลาการขุดเพิ่มอีก2ปีเร่งคนงานทำงาน24ชั่วโมงนักโทษก็รีบขุดรวมไปถึงรีบวางก้อนอิฐด้วยอากาศทางใต้มันช่างอบอ้าวซะเหลือเกินสุดท้าย4ปีให้หลังจากการเริ่มงานพวกเขาก็เจอแหล่งน้ำจนได้ด้วยความลึก392เมตรหรือเกือบครึ่งกิโลอ่ะสุดยอดจริงคนสมัยก่อนสุดยอดการขุดในอันดับที่5ขุมทรัพย์ใต้หลุมแห่งคิมเบอร์รี่หลุมเปิดเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่ในเมืองคิมเบอร์รี่ของประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหลุมที่ขึ้นชื่อว่าลึกสุดที่ขุดด้วยฝีมือคนโดยเดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นภูเขาลาบตามปกติแต่หลังจากการค้นพบเพชรเกิดขึ้นจึงได้มีการขุดหาและเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยก่อนค่อนข้างจะล้าหลังเอาเรื่องทุกคนนะครับจึงทำได้เพียงการใช้พั่วและมือเปล่าจัดการขุดลงไปอย่างบ้าคลั่งเอาฮึดจำบึดเอาฮึดจำบึดจำบึดจำบึดการขุดกินเวลาไปกว่า33ปีจนหลุมมีขนาดกว้างเกือบครึ่งกิโลลึก240เมตรในส่วนเพชรพลอยที่เคยขุดมาได้ถึง 2,720 กิโลกรัมหรือเกือบ3ตันกันเลยทีเดียวร่ำรวยมหาศาลโดยจะมีคนงานที่ร่วมขุดทั้งหมดเกือบ 50,000 คนแน่ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากขุดโดยใช้มือเปล่าหลุมใหญ่ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยในปัจจุบันเหมืองเก่าคิมเบอร์รี่ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยเป็นทะเลสาบที่ดูสวยงามมากจริงๆโดยจะมีการให้บริการทัวร์ไกด์ในพื้นที่ด้วยอำนวยความสะดวกสุดๆเป็นการใช้ประโยชน์จากเหมืองเก่าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนได้ด้วยและผมขอเสริมอีกนิดนึงในส่วนมูลค่าเพชรที่ขุดได้ประมาณ 47,000 ล้านบาทนายหน้านะครับยิ้มแฉ่งหลุมในอันดับที่6ขายความลับหลุมประหลาดหลุมประหลาดนี้มีชื่อว่ากอลลี่ฮอลซึ่งสร้างขึ้นโดยวิศวกรที่ทำขึ้นมาเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนเวลาน้ำไหลมันช่างดูน่ากลัวซะเหลือเกินจะทำหน้าที่ระบายน้ำออกในช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงขึ้นโดยหลุมหน้าตาประหลาดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในแคลิฟอร์เนียสัดส่วนขนาดความใหญ่และบิ๊กเป้งขนาด312คูณ93เมตรใช้เวลา4ปีในการสร้างเป็นคอนกรีตที่มีความสูงถึง304ฟุตหรือประมาณ93เมตรกันเลยทีเดียวลึกลงไปจะมีท่อยาว200ฟุตที่ใช้เพื่อในการระบายน้ำในส่วนความกว้างนะครับ72ฟุตกันเลยโคตรใหญ่ผมบอกและด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างแปลกตาผู้คนส่วนใหญ่เลยเข้าใจผิดว่าหลุมแห่งนี้คือปรากฏการณ์แปลกประหลาดเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากหลุมอ่ะสงสัยดูหนังเยอะไปซึ่งความจริงมันไม่ใช่เลยเป็นภาพถ่ายในปี2017ที่มีเหตุการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันระดับน้ำสูงขึ้นในรอบ11ปีมันจึงทะลักขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละความจริงไม่มีตัวประหลาดอะไรเลยทุกคนไม่ต้องกังวลเด้อมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยหลุมปริศนาที่ปลดปล่อยนักโทษในอัฟกานิสถานโดยการหลบหนีด้วยการขุดรูเป็นการหลบหนีที่ออกเขาค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับที่7นี้เป็นการหลบหนีของนักโทษเกือบ500คนมันหนีไปได้ไงวันนี้ตั้ง500คนเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานใต้ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นกลุ่มตอลีบานที่แอบสร้างอุโมงค์ขนาด 1,050 ฟุตขุดข้ามด่านตรวจของรัฐบาลหอสังเกตการและแนวรั้วคอนกรีตหน้าเรือนจำด้วยใช้เวลาวางแผนและขุดเกือบ5เดือนในช่วงที่กำลังลำเลียงนักโทษใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงแน่โอ้โหใจเย็นจริงๆโดยหลังจากการสืบสวนคาดว่ามีผู้คุมสมรู้ร่วมคิดไปด้วยเพราะเนื่องจากคืนนั้นไม่มีเสียงปืนแม้แต่ปั้งเดียวหลบหนีไปอย่างง่ายดายโดยอุโมงค์ดังกล่าวได้เชื่อมต่อกับพื้นคอนกรีตที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาต่อมาก็สามารถจับนักโทษได้บางส่วนหนีไป400คนจะตามจับไงไหววะเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายในส่วนใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก